ลำดับต่อไปขอเชิญท่านอาจารย์ชันวิทย์ครับเป็นผู้มอบทุนยังชีพให้กับคุณลุงสวรรค์ลุงชายพรหมวิชัยนะครับผู้ที่เป็นอดีตสหายพิทักษ์จิตนะครับเรามาชุมนุมกันที่นี่นะครับเพื่อรำลึกถึงบุคคลซึ่งมีความพิเศษอย่างยิ่งในสังคมไทยนะครับเรามาชุมนุมกันที่นี่ทั้งคนที่มาจากหลายๆจังหวัดนะครับแล้วก็มาจากต่างประเทศมายังบ้านหนองกุงอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเพื่อรำลึกถึงชายคนนี้ที่ชื่อว่าจิตภูมิศักดิ์นะครับผมคิดว่าคงจะไม่พูดอะไรมากไปกว่าที่อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้และขอขอบคุณชาวบ้านหนองกุงเป็นพิเศษนะครับทั้งนักเรียนเยาวชนและก็บรรดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งหลายที่ดูแลรักษาอนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานของคุณจิตภูมิศักดิ์ไว้ได้เป็นอย่างดีเมื่อเราคิดที่จะสร้างอนุสรณ์สถานนี้นะครับเมื่อเราหาคนที่จะมาปั้นรูปปั้นของจิตภูมิศักดิ์แบบนี้นะครับข้อเสนอของเขาก็คือว่าให้รูปปั้นนั้นดูเป็นธรรมดาสามัญให้ดูที่อยู่ใกล้กับพวกเรามากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วให้ยืนอยู่ท่ามกลางแมกไม้ที่ชายป่าที่เขาล้มลงเมื่อ50ปีที่แล้วพวกเราบางคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอนุสาวรีย์ถ้าทำในรูปลักษณ์แบบนี้ก็อาจจะถูกทำลายอาจจะถูกขโมยถูกปล้นเอาไปนะครับแต่ปรากฏว่าหลายปีผ่านมาอนุสาวรีย์นี้ก็ยังยืนอยู่อย่างสง่างามตามความประสงค์ของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าขอขอบพระคุณทั้งเยาวชนทั้งชาวบ้านบ้านหนองกุงนะครับทั้งเจ้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบ้านฝ่ายตำบลฝ่ายอำเภอนะครับตลอดจนเจ้าพนักงานของรัฐทั้งหลายที่ช่วยดูแลสถานที่นี้ไว้เป็นอย่างดีขอบคุณอย่างยิ่งนะครับเราจะพบกันทุกๆปี5 พฤษภาคมครับ